สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุ้มก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆครับหลายๆครั้งที่เราได้รับอีเมลสำคัญมาและต้องการเก็บไว้อ้างอิงในภายหลังหรือต้องการแชร์ในรูปแบบไฟล์ที่คนอื่นๆสามารถเปิดอ่านได้ง่ายๆหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากนั่นคือการเซฟเก็บไว้เป็นไฟล์ PDF นั่นเองครับซึ่งทำได้ง่ายๆเลยครับไม่ต้องลงแอปอะไรเพิ่มทำเองได้ใน5วินาทีเราไปดูวิธีกันครับเริ่มจากบน iPhone หรือ iPad เปิดแอปเมลของ iOS ที่มีอยู่ในทุกเครื่องครับแล้วเปิดอีเมลที่เราจะเซฟเป็น PDF ขึ้นมาจากนั้นในหน้าจอแสดงเนื้อหาอีเมลแตะปุ่มส่งต่อหรือปุ่ม Forward ด้านล่างครับในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะพิมพ์ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาจะแสดงตัวอย่างหน้าอีเมลที่จะพิมพ์ออกมาครับเราสามารถแตะแล้วปัดเพื่อเลื่อนดูหน้าต่างๆได้รวมถึงการใช้2นิ้วแตะขยายบนหน้าจอเพื่อดูได้ด้วยครับถ้าจะกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าก็แตะปุ่มมุมด้านบนหรือแตะบนหน้าจอแล้วปัดไปทางขวาก็ได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 6s ขึ้นไปที่มี 3D Touch เราสามารถแตะแล้วออกแรงกดแบบ 3D Touch บนหน้าจอเพื่อขยายดูตัวอย่างได้เช่นเดียวกันครับให้เราขยายการแสดงผลขึ้นมาครับแล้วแตะไอคอนแชร์ด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาเราจะเห็นตัวเลือกในการแชร์อีเมลเป็นไฟล์ PDF ขึ้นกับแอปที่เราติดตั้งในเครื่องด้วยนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกคัดลอกไปยังหนังสือเพื่อส่งไปยัง App Books ของ Apple ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่า iBooks นั่นเองครับ App Books จะเปิดขึ้นมาพร้อมแสดงหน้าเอกสารที่เราแซฟเป็นไฟล์ PDF ให้กับเราแล้วครับง่ายมากๆเลยครับด้วยวิธีง่ายๆนี้ทำเองได้ในเวลาไม่ถึง5วินาทีเราก็สามารถแซฟอีเมลใดๆให้เป็นไฟล์ PDF เก็บไว้เพื่อแชร์เพื่อประยุกต์ใช้ได้ตามต้องการแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ